สวัสดีค่ะหนูชื่อปานีนะคะหนูไปเจอเมตตามาค่ะในที่สุดฉันก็ได้รู้ว่ายาเสพติดมันทำร้ายลูกฉันยังไงและทำไมเธอถึงพูดแต่ชื่อของเธอเมตตาเออน้องปีหนึ่งเพิ่งเข้าใหม่ใช่ไหมวันเนี้ยเออตามธรรมเนียมแล้วนะพี่ว่าจะ10 คูณ 100ว่ะใช่มันจะได้ดีดดีดไงชื่นใจไหมหินแต่ถ้าเกิดน้องคนไหนมันไม่ฟังนะเอาตำนานผีในมอเราเนี่ยมาพูดให้มันฟังเออพวกเองเคยได้ยินไหมหนูรู้พี่เมตตาหนีอะไรกันวะเอ้าเธอรุ่นพี่นัดมาเหมือนกันเหรอใช่เอ้าแล้วพวกพี่เขาหายไปไหนกันหมดอ่ะเห็นวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะวิ่งไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่วิ่งไปกันหมดเลยอ่ะเอ้าดูท่าเธอน่าจะเหนื่อยนะเข้าไปข้างในไหมข้างในมีแอร์นะได้ไปเธอมานั่งทำอะไรคนเดียวอ่ะรุ่นพี่นั้นมาเหมือนกันหรอใช่แล้วเธอล่ะรุ่นพี่ก็นัดฉันมาเหมือนกันไม่รู้ว่านั้นมาทำไมเออแต่เห็นรุ่นพี่เขาบอกว่าถ้าใครเข้ามาที่เนี่ยต้องลองยา4 คูณ 100นะเธอว่าอันตรายปะไม่รู้สิฉันก็กลัวเหมือนกันแล้วทำไมเธอถึงเลือกมาเรียนที่นี่ล่ะเพราะมันใกล้บ้านมั้งแม่เราไม่อยากให้ไปที่ไกลๆด้วยอ่ะเป็นห่วงแล้วเธอมาเรียนที่นี่เธอชอบเล่นอะไรหรอเราชอบเล่นซออูน่ะแล้วเธอล่ะเราชอบตีกองปลงปลงปลงวอชิ่งอย่างเงี้ยเธอนี่เป็นคนตลกดีนะแล้วเราน่ารักปะก็น่ารักแหละ หนาวไหมหนาวหนาวไหมเธอเป็นไรอ่ะเราฝันร้ายอ่ะในฝันมันน่ากลัวมากมันเหมือนจริงมากเลยอ่ะเธอฝันเห็นอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกเธอไม่ต้องกลัวไปหรอกนะมันไม่มีอะไรหรอกว่าแต่เธอไปเอาซอมาตั้งแต่ตอนไหนอะแล้วหลับไปนานขนาดนั้นเลยหรอว่าแต่กลัวเราเหรอบ้าเหรอไม่ได้กลัวกลัวเหรอถามว่ากลัวเหรอ
เมตตาฉันทีหนูชื่อปานีนะคะหนูไปเจอเมตตามาค่ะหนูไปเจอเมตตามาที่ไหนคะหนูเจอเมตตาที่มหาลัยค่ะเขานั่งอยู่คนเดียวเขาน่าสงสารมากเลยนะคะวันเนี้ยเมตตาเขาฝากให้หนูมาบอกแม่ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะยาเสพติดคือสิ่งที่เลวร้ายในสังคมจริงๆหาซื้อก็ง่ายผสมเองก็ได้คนมีโรคประจำตัวอาจเสียชีวิตเพราะไม่รู้และอีกอย่างบางทีที่เราคิดว่าผีน่ากลัวน่ะฉันว่าคนที่ใช้ยาเสพติดและไปชวนให้คนอื่นมาใช้ยาเสพติดน่ากลัวกว่าผีอีกวันนี้ฉันได้แต่ภาวนาและขอให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับใครอีกเมตตาต่อเหยื่อผู้ใช้ยาเสพติดและพาไปรักษาก่อนจะสายเกินไปแบบหนูเมตตาลูกสาวของฉันค่ะหนูเห็นเมตตาแล้วหนูก็สงสารเขาค่ะที่เขาต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้แต่หนูอยากให้แม่สู้ๆนะคะขอบคุณมากลูกเพื่อความสุขของเมตตาค่ะแม่ต้องยิ้มเยอะๆนะคะSavrama Charino Chau